วันนี้นะคะมาพบกับ dago.in.th นะคะวันนี้เราจะมานำเสนอเป็นตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะยี่ห้อ dago แต่ว่าเป็นรุ่นไดโอดนะคะก็คือจะเป็นชื่อแบบญี่ปุ่นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีความแรงอยู่ที่350วัตต์นะคะสามารถวิ่งได้ถึง40กิโลเมตรนะคะสูงสุดก็คือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือจะใช้ในการใช้การชาร์จไฟอะค่ะเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในส่วนของตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเราเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะค่ะอันนี้จะเป็นไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าค่ะแล้วก็คือจะมีลักษณะล้อนะคะแล้วก็จะมาดูตรงหน้าปัดกันนะคะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเกจนะคะแสดงความเร็วนะคะก็คือสูงสุดอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็คือเราแนะนำอยู่ที่40กิโลเมตรนะคะอันนี้จะเป็นหน้าปัดแสดงปริมาณของแบตเตอรี่อะค่ะก็คือถ้าแบตเตอรี่เต็มจะอยู่ที่ตัว H นะคะถ้าแบตเตอรี่ก็คือใกล้หมดแล้วก็จะตกอยู่ที่ตัว L ก็คือคล้ายกับหน้าปัดน้ำมันของมอเตอร์ไซค์ทั่วไปค่ะส่วนปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มแตรปุ่มแตรนะคะอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะเป็นสัญญาณเลี้ยวค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะคะปุ่มกดไฟหน้าจะเป็นสีแดงค่ะอันนี้จะเป็นตัวเบาะนะคะอันนี้จะเป็นเบาะโดยเบาะค่ะสามารถเปิดเพื่อเก็บของได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะคือที่เห็นก็คือจะเป็นสายชาร์จเป็นตัวชาร์จของเรามีช่องเก็บของที่ใหญ่มากนะคะสามารถบรรจุของได้แต่ถ้าปุ่มนี้ค่ะมอเตอร์ไซค์ของเราอะค่ะถ้าไม่ได้ใช้งานนานๆแนะนำให้ปิดสวิตช์ไว้ด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของสำหรับใครที่ชอบไปใส่ตลาดหรือว่าจะใส่สินค้าใส่สิ่งของอะไรก็สามารถใส่ได้นะคะแต่ยังเปิดไม่ได้เพราะติดพลาสติกนะคะค่ะอันนี้ก็คือราคาไม่แพงนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.dago.in.th นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบในส่วนของมอเตอร์ไซค์ให้ดูนะคะว่าวิ่งอย่างไรนะคะวิ่งได้35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสูงสุดจะว่าน้องเขาจะขับไม่เร็วนะครับตามที่ดูแล้วก็ขับไปทางนู้นแล้วแล้วก็จะยูเทิร์นกลับมาเมื่อไหร่นี้เหมาะอย่างมากสำหรับแม่บ้านนะครับสีนี้จะเป็นสีชมพูไปจ่ายตลาดหรือว่านักเรียนนักศึกษาก็ได้ขับบนถนนใหญ่ต่างจังหวัดได้นะครับเพราะว่า350วัตต์นี่ก็จะเป็นสาธิตวิธีคันนี้ลองขับ